วัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับผมนะฮะเจอผมอีกแล้วใส่เสื้อผ้าแบบนี้โลโก้แบบนี้นะครับต้องนึกถึงทีมงานอุปกรณ์ซาวด์แล้วเพื่อครับเกี่ยวกับสินค้าที่มีคุณภาพและรวมไปถึงนะครับงานติดตั้งดีๆนะครับการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับอย่างรีวิวนี้นะครับผมต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกท่านนี้เลยนะครับที่ให้ความไว้วางใจทางทีมงานของผมเป็นแฟนเพจตัวยงนะฮะผมบอกเลยว่าช่องทาง Facebook YouTube ก็ดีเดินทางมาจากจังหวัดจังหวัดชัยภูมินะฮะได้นำรถมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะฮะซิสเต็มเต็มระบบจริงๆนะครับจะทำการติดตั้งนะฮะเจ้าลำโพงมีเลนชุดหน้ากับชุดหลังซึ่งเป็นลำโพงแยกชิ้นอะไรที่สำคัญนะฮะเพื่อนมาชิคท่านนี้น้องพี่อยากได้เบสนุ่มจัดไปผมจัดเลยกับเจ้าตัวซับบ็อกตำแหน่งนะเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อนมาชิคเดี๋ยวเรามาลุ้นตำแหน่งกันว่าเป็นตำแหน่งไหนที่ได้รายละเอียดเบสมีมิติเบสโดดเด่นจริงๆนะครับเหมือนมีนักร้องนั่งอยู่ข้างๆเราทีเดียวนะครับฟังไปเพลินๆเผลอๆนักร้องนั่งอยู่บนตักเราบอกแบบนี้ได้เลยช่วงหน้าชมการติดตั้งนะครับที่ครับบริเวณแผงประตูหน้าด้านขวาในรถมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตได้ทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงเสร็จสิ้นไปที่แล้วนะครับเพื่อนมาชิคครับเราเห็นสีฟ้าๆตรงนี้แผ่นแดมของยอดแคลิเบทซึ่งมีน้ำหนักเบาแผ่นแดมตัวนี้ผมถือว่าเป็นปัจจัยนะครับที่สำคัญทีเดียวนะฮะเพื่อลดเสียงสะท้อนนะครับผมนะฮะหรือค่ารีเฟคชั่นและรวมไปถึงนะครับสามารถนะครับลดเสียงภายนอกเข้ามาภายห้องบริษัทได้อีกด้วยนะครับเห็นไหมครับคุณสมบัติของเขาแล้วรวมไปถึงนะครับวันนี้ลูกค้าจอดจงนะครับเป็นลำโพงของ Powerbase นะฮะและงานติดตั้งดีๆนะครับแหมหลายๆรีวิวผมได้อธิบายไปแล้วย้อนไปดูเพื่อนสมาชิกรบกวนย้อนไปเพื่อนสมาชิกจะเข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปเซอร์หรือ Extra Link นะครับและตัว Passive Crossover นะครับเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมนะเพื่อนสมาชิกการจัดสายเข้าเป็นหมวดหมู่ทีเดียวนะครับนะฮะ บริเวณชุดหน้าแล้วมาดูบริเวณชุดหลังปุ๊บๆๆนะครับเพื่อนสมาชิกครับโดยทางทีมงาน Overhorn Sound แล้วเพื่อนครับได้นำการติดตั้งนะครับนี่เหมือนเดิมชุดหน้าโอ้โหนี่ประตูหลังไม่แตกต่างอะไรกับประตูหน้าเลยใช่มั้ยเนี่ยใช่สิครับมาตรฐานเดียวกันนะเพื่อนสมาชิกรถรุ่นไหนปีไหนและค่ายไหนนะครับงานติดตั้งเนี๊ยบๆสวยๆมาด้านผมจบแน่นอนนะครับอมยิ้มกลับบ้านก็เสียงเกินราคางานติดตั้งเกินราคาอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพามาชมนะฮะขั้นตอนการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกซ์เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่เดียวนะครับนะครับผมก็มายืนรออยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วแหมตากล้องแพนกว่าจะมาเดินนานขนาดไหนผมก็รอนะผมอยากเพื่อนสมาชิกนะครับเห็นขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกซ์เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่ได้รายละเอียดเบสที่มีมิตินะครับอุปกรณ์ต่างๆอ่ะไม่ต้องพูดเยอะดีกว่าเรามาชมเลยปึ๊บปึ๊บนะเพื่อนสมาชิกไม่ว่าจะเป็นแม่แรงและอุปกรณ์ต่างๆเราวางไว้เหมือนเดิมประหยัดพื้นที่จริงๆนะครับด้านหลังนะครับเราสามารถวางสิ่งของสัมภาระได้เหมือนเดิมนะครับผู้สมาชิกจะเคยวางกระเป๋าก๊อปการเดินทางเสื้อโพงเสื้อผ้าใช้ได้เหมือนเดิมและในการออกแบบของเขานะนะครับได้ทำการนะครับออกแบบเพจก่อนนะฮะเพื่อมายึดโครงสร้างนะฮะนี่ตัวสปอคยึดอย่างแน่นหนานะครับเวลารถขึ้นตัวไม่สั่นคลอนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุซับเสียงด้านในนะฮะอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ผมให้จริงๆนะเกี่ยวกับรายละเอียดเบสที่มีมิตินะครับเบสนุ่มๆจะนุ่มขนาดไหนนะครับตามมาฟังช่วงหน้าด้านในกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาทดสอบมิติเบสและเพลงเพาะๆเลยนะครับชิคครับมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงครับเมื่อสักครู่นี้เสียงโอเคใช่ไหมครับหลายๆรีวิวก็ต้องกล้องมาไฟมานี่ครับตามมาเลยนิ้วโป้งยกให้เลยทุกอย่างเพอร์เฟกต์จริงๆนะครับว่าจะเป็นงานติดตั้งดีๆและรวมไปถึงตัวโปรดักต์เห็นไหมครับลืมนะครับทีมงานผมนี่มืออาชีพจริงๆมือระดับพักการเลยนะเพื่อนสมาชิกนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับสนใจน้องครับราคาแพงไหมชุดไหนดีจดได้จดนะครับเมมได้เมมผมให้เบอร์เลยนะครับเบอร์02นะฮะ1919522-4ครับผม
ะไรนะครับจดไม่ทันย้ำอีกสักครั้งนะครับเบอร์02นะครับ1919522-4แล้วเพื่อนสมาชิกจะเข้าใจคาแรคเตอร์เพื่อนสมาชิกหญิงอย่างแน่นอนนะครับการันตีฝีมืองานติดตั้งขั้นเทพที่ร้าน Overhaul Sound รัชพิทักษ์สวัสดีครับ